เอาละค่ะกลับมาพบกับ B24 ใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยต้องการพื้นที่เลยนั่งเตี้ยหน่อยนะคะกลับสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับ B24 ใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้ B24 ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมิถุนค่ะส่วนหินก็2ก้อนนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้เราเรียกว่ากรีนอเวนเจอรีนค่ะท่านผู้ชมกรีนอเวนเจอรีนนี่นะคะจะเป็นหินที่มีคุณสมบัติเนี่ยช่วยให้ผู้ที่เขาได้ครอบครองนี่นะคะมีในเรื่องของความสดใสมีชีวิตชีวามีความกระปรี้กระเป๋าค่ะนะฮะอันนี้เรียกว่ากรีนอเวนเจอรีนมีความเย็นมากเลยค่ะสีเขาเหมือนหยกเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะส่วนก้อนนี้เนี่ยเราเรียกว่า Black Rutile Quartz ค่ะนะนี่คือ Black Rutile Quartz Black Rutile Quartz เนี่ยเป็นคนไทยเราเรียกว่าแก้วขนเหล็ก Black Rutile Quartz นะคะท่านผู้ชมเขามีคุณสมบัติเนี่ยช่วยปกป้องพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายสิ่งที่เป็นพลังลบทั้งหลายเนี่ยให้สลายหายไปเลยทีเดียวค่ะแถมซ้ำผู้ที่ได้ครอบครองเขาด้วยนะคะหากท่านใดที่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงได้สวมใส่ถ้าเป็นสร้อยประคำแล้วได้มีโอกาสได้สวมใส่หรือเป็นหินลักษณะเป็นก้อนพีระมิดแบบนี้เหมือนเสาโอบิลิสแบบนี้นะคะก็จะเป็นการดีสำหรับที่ผู้ได้ครอบครองค่ะแล้วหินเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่ไปหาครอบครองได้ที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาอยู่ที่ร้านสโตนบริเวอร์นาคนิวาส21ราชพร้าว71ค่ะวันนี้นะคะเบย์ก็มาพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมิถุนราศีมิถุนเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในธาตุมิถุนต้องเป็นธาตุน้ำนะคะเอ้ยประทานโทษธาตุลมมิถุนเป็นธาตุลมนะคะไฟเราทำราศีเมษไปแล้วธาตุไฟราศีพฤษภธาตุดินไปแล้ววันนี้เราทำเป็นราศีมิถุนนะคะธาตุลมนะคะธาตุลมเดี๋ยวเราหาไพ่ก่อนค่ะท่านผู้ชมวันนี้เบก็ต้องใช้ไพ่เป็นไพ่คิงนะคะธาตุลมเอาเป็นคิงดีกว่าใช้คิงก็คือคิงโพดำนะคะคิงโพดำนี่แหละเป็นธาตุลมคราวนี้ท่านที่เกิดก็จะใช้ไพ่คิงโพดำแทนตัวท่านที่เกิดไม่ว่าท่านจะเป็นชายเป็นหญิงเป็น LGBTQ นะคะทุกเพศทุกวัยเลยใช้ไพ่คิงโพดำเป็นตัวแทนนะคะโอเคใช้คิงโพดำเป็นตัวแทนในการพยากรณ์ในดวงในครั้งนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเบย์ยิปซีใครใจสับไพ่ก่อนนะคะท่านผู้ชมนะสับไพ่ก่อนไพ่ก็มีความรื่นมากเลยนะคะไพ่ป๊อกเนี่ยเขามีอายุยาวนานนะคะเป็น600ปีเลยทีเดียวนะคะผู้วาดผู้ที่สร้างไพ่ป๊อกขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อคุณมิสเกิร์นโกเนอร์แล้วก็ไพ่ตัวนี้เขามีพลังมากนะคะมีความพลังเข้มขลังมีความแม่นยำชัดเจนมากมายเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมคะเอาล่ะเดี๋ยวไปยิบซีดีใครใจนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้ววันนี้ก็ใช้กรีนอเวนเจอรีนดีกว่าใช้กรีนอเวนเจอรีนนะคะในการเชื่อมต่อกับพลังพิเศษขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆและทุกคนทั่วโลกนะคะเข้ามารับชมรายการของเบยิบซีใครใจค่ะเดี๋ยวไปยิบซีใครใจตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันธนังครูบาจาริยังอาจาริยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเขนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูค่ะต้องคอยระลึกถึงครูบาอาจารย์นะคะเวลานำไพ่ของครูบาอาจารย์มาใช้นะคะเดี๋ยวเบย์ขออนุญาตตัดไพ่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกไพ่ออกมาเนี่ยหนึ่งใบเป็นไพ่ปริศนานะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแยกไว้ที่นี่ก่อนนะคะไพ่ปริศนาเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเรียงไพ่กันค่ะนะเราก็มารับชมกันว่าดวงของท่านที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยในรอบนี้ดวงเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะหากท่านใดมีความสนอกสนใจนะคะดูดวงกับเบย์ยิปซีใครใจก็สามารถติดต่อได้
ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0955325693ค่ะส่วน LINE ID นะคะก็คือหมายเลขส่วน LINE ID นะคะประทานโทษค่ะ LINE ID ก็คือ BAYTAROTBETARO นะคะท่านผู้ชม BAYTAROTBETARO เนี่ยละค่ะเห็นไพ่ครบทุกใบเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะคราวนี้เบเวลาดูดวงกับเบยิปซีใครใจมีค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่500บาทเท่านั้นค่ะเราสามารถดูผ่านกล้องวิดีโอคอลไลน์ได้นะคะซึ่งมีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบยิปซีใครใจที่บ้านเลยทีเดียวค่ะเหลือไพ่6ใบเดี๋ยวเบยิปซีใครใจขออนุญาตเลือกไพ่ออกมานะคะแทนตัวท่านที่เกิดราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเลือกไพ่มา3ใบค่ะเลือกไพ่มา3ใบอันนี้ส่วน3ใบนี้เดี๋ยวเราค่อยมารับชมกันนะคะว่าเอ๊ะไพ่เขาต้องการบอกอะไรแล้วก็ทิศทางดวงของท่านในคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะส่วนไพ่ปริศนาโอ้โหออกมาแล้วค่ะสวยงามมากไพ่ปริศนานะคะใบแรกเนี่ยที่ได้มานะคะท่านผู้ชมก็คือเป็นไพ่ควีนข้าวหลามตัดแหม่มข้าวหลามตัดดังนั้นนะคะในคลิปนี้ท่านที่เข้ามารับชมคลิปประจำราศีมิถุนในคลิปนี้นะตัวท่านเองในช่วงจังหวะที่ท่านเปิดคลิปมาเนี้ยในไพ่บอกว่าตัวท่านเองมีโอกาสได้ไปพูดคุยตกลงเจรจานะคะกับผู้หญิงท่านหนึ่งที่มีรูปร่างเนี่ยผิวขาวสวยรูปร่างก็ไม่ตัวเขาไม่หนานะคะตัวเขาบางๆรูปร่างสวยงามเลยทีเดียวล่ะค่ะนะเป็นผู้หญิงฉลาดไหวพริบดีแล้วก็ออกจะมีความเก่งในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งเป็นคนที่มีความละเอียดมีความรอบคอบดังนั้นหากท่านมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้หญิงท่านนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านนะคุยกันในเรื่องเงินทองทองด้วยสิคะไพ่นี้คือ8ข้าวหลามตัดขออภัยนะคะก็จะได้พูดคุยกันเกี่ยวกันในเรื่องของการเงินการทองคุยกันในเรื่องของการลงทุนเรื่องหุ้นกองทุนต่างๆที่ทางธนาคารเนี่ยเขาได้จัดเอาไว้นะคะเนี่ยจะเป็นการพูดคุยกันในแนวนี้นะคะแล้วก็ตัวไพ่เองเนี่ยก็บอกเลยว่าตัวท่านเองก็จะมีโอกาสการเดินมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะการเดินทางก็ประสบความสำเร็จและอาจมีพ็อกเก็ตมันนี่จากการเดินทางด้วยค่ะนะเห็นไหมเลิศโอเคต่อมานะแล้วการเดินทางในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการมีการพูดคุยมีการติดต่อเจรจาคุยกันในเรื่องเงินทองทองด้วยเช่นกันแอบคุยกับใครนะตัวท่านมีโอกาสได้เจอผู้หญิงท่านนี้ยังไม่พอยังมีโอกาสเจอกับผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะผู้หญิงท่านนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างแบบขาวท้วมนะเนี่ยรูปร่างขาวท้วมเป็นผู้หญิงใจดีมีความอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีพูดคุยปรึกษาหารือเนี่ยได้ในทุกเรื่องแล้วในกลุ่มนี้ก็ยังมีผู้ชายอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายที่เก่งอันนี้ก็อาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้แล้วก็หรืออาจจะเป็นหัวหน้างานก็ได้อยู่ในที่ทำงานของท่านผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องหน้าที่การงานเป็นคนฉลาดไหวพริบดีมีไอเดียดีปรึกษาหารือได้ในเรื่องทั้งการงานและการเรียนนะท่านผู้ชมเนี่ยโหรอบๆตัวท่านมีคนที่เขามีศักยภาพในเรื่องของหน้าที่การงานนะอย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยท่านจึงใช้จังหวะและโอกาสนี้นะคะในการเข้าไปพูดคุยหรือนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้นะเรามาเริ่มดูดวงกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าไพ่ป๊อกนะเป็นดาวใหญ่เมื่อสักครู่ไปยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าหินเหล่านี้เนี่ยหากท่านใดที่ต้องการไปครอบครองสามารถไปที่ร้านท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาอยู่ที่ซอยนาคนิวาส21ลาดพร้าว71นะคะชื่อร้านของอาจารย์เขาชื่อร้านสโตนบิลิเวอร์นะคะ
อยู่ใกล้ๆแค่นี้เองลาดพร้าว71ต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นไพ่คิงโพดำนะตัวนี้เบย์ยิปซีใครใจให้เขาเนี่ยแทนตัวของทั้งเพศชายเพศหญิงนะแล้วก็ GQTB นะคะLGQTB Q LGTB Q พูดไปพูดมาลิ้นพันกันนะคะ GLTBQ นะคะเนี่ยทุกเพศทุกวัยนะแทนด้วยไพ่ King โพดำนะคะ LG LGTBQ LGTBQ โอเคค่ะคราวนี้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูต่อดวงของท่านผู้ชมเนี่ยนะท่านที่เกิดราศีมิถุนคือในช่วงนี้นะตัวท่านก็มีโอกาสได้พบกับคนที่มีอายุเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวเนี่ยกับท่านแต่ว่าในที่นี้เป็นรุ่นน้องเป็นผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายอันนี้คือไพ่แจ็คข้าวหลามตัดผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นคนละเอียดนะค่อนข้างจะขี้เหนียวด้วยในเรื่องของการเงินการทองแต่เขามาดีค่ะการพูดคุยการตกลงเจรจาการสนทนาแล้วก็มีการเดินทางนะฮะหรืออาจจะติดต่อกันทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะมีการเดินทางได้พูดคุยกันนะคะได้พบกันนะมีโอกาสได้พูดคุยได้พบกันนะคะคุยกันในเรื่องของธุรกิจกิจการงานหรือคุยกันในเรื่องของการเรียนคุยกันในเรื่องของการงานที่มีการพัฒนาหรือว่าอยู่ในช่วงของโปรเจกต์อยู่ในช่วงของการทดลองโปรเจกต์นั้นหรือเป็นงานที่กำลังลงมือทำอยู่ในตอนนี้นะเป็นการพูดคุยและในการพูดคุยในครั้งนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะมันมีไพ่ใบนี้คือแหม่มโพดำเนี่ยความระมัดระวังในที่นี้ตัวท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดคุยนิดหนึ่งเพราะว่าแหม่มโพดำเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีผิวคล้ำเธอเป็นคนเก่งมีความสามารถมากมายในเรื่องของหน้าที่การงานและเป็นคนมีเซนส์ลำสำนวนที่ดีเพียงแต่เขาอาจจะเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกขี้บ่นไปเสียหน่อยนะคะดังนั้นตัวท่านเองต้องเวลาพูดคุยเวลามีการเดินทางไปมาหาสู่เขาอาจจะต้องมีในเรื่องมีของขวัญ นะคะหรืออาจจะต้องมีขนมนมเนยเนี่ยติดไม้ติดมือเนี่ยไปเยี่ยมเยียนเธอด้วยไปฝากเธอด้วยเธอจะเป็นคนที่ชอบเวลาใครเอาของมาฝากเนี่ยเธอจะชอบผู้หญิงผิวคล้ำคนนี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีมิถุนแล้วอาจจะต้องมีในเรื่องของการต้องเดินทางไปแล้วก็มีการพูดคุยกันแต่ความปฏิสัมพันธ์ดีนะคะกับไม่ว่าจะเป็นชายหนุ่มหรือว่าเป็นผู้หญิงท่านนี้นะคะคือยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่นะคะก็ติดไม้ติดมือไปค่ะมีของขวัญมีขนมนมเนยติดไม้ติดมือไปนะคะต่อมาค่ะในใจของท่านเองเนี่ยนะคะในส่วนลึกของบึ้งหัวใจของท่านเองเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกันในเรื่องเอ๊ะเมื่อไหร่ฉันจะรวยนะเมื่อไหร่ฉันจะรวยการเงินการทองของฉันเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงเราก็ดูจากตัวนี้เลยค่ะ7ข้าวหลามตัดนะคะบอกเลยว่าสิ่งที่ตัวท่านกำลังครุ่นคิดอยู่นะในตอนนี้ก็คือเกี่ยวในเรื่องของเงินทองทองเอ๊ะเมื่อไหร่ฉันจะรวยนะคะแล้วก็มีไพ่ใกล้ๆกันอยู่นี้ก็คือแจ็คดอกจิกแจ็คดอกจิกนี่ก็จะเป็นรุ่นน้องเป็นผู้น้องก็ได้นะคะเป็นน้องชายหรือเป็นเพื่อนชายนะคะสามารถพูดคุยกันในเรื่องของเงินทองทองปรึกษาหารือกันในเรื่องของเงินทองทองได้ว่าเอ๊ะจะนำสินทรัพย์ที่มีเงินที่มีอยู่เนี่ยไปพัฒนาไปสร้างให้เกิดรายได้ขึ้นเนี่ยมาอย่างไรและซึ่งไพ่ที่อยู่รอบๆนี่ก็ดีด้วยก็คือมีน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งอาจจะเคยนำเสนอว่าเออคุณนำเงินเนี่ยไปลงทุนในกิจการนั้นกิจการนี้ดีไหมหรือนำเงินเนี้ยไปเพิ่มให้เขาเกิดการเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยดีไหมก็เป็นการแนะนำที่ดีนะคะแล้วก็มีผู้ชายอีกท่านหนึ่งเนี่ยผู้ชายท่านนี้เขาก็มีอายุ
เยอะกว่าคุณหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ไล่เลี่ยกันนะอายุอาจจะมากกว่าคุณสักปี2ปีนะคะหรืออาจจะถึง5ปีก็ได้แต่ผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวในเรื่องของการเงินการทองมีความละเอียดรอบคอบดีซึ่งตัวคุณก็อาจจะปรึกษาหารือเขาได้ในเรื่องของการเงินนะคะปรึกษาหารือว่าเอ๊ะจะเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยจะนำเงินที่มีอยู่เนี่ยไปทำอย่างไรให้มันเกิดงอกเงยการงอกเงยเกิดการเจริญเติบโตขึ้นมานะคะซึ่งในไพ่ก็อาจจะเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ที่ธนาคารก็ได้ดังนั้นตัวท่านเองนะคะก็ช่วงจังหวะนี้ก็สามารถไปที่ธนาคารได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารว่ามีกองทุนอะไรดีๆว่าเอ๊ะฉันต้องการลงทุนกับกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เงินปันผลเนี่ยเยอะๆให้เงินปันผลเนี่ยตอบแทนดีๆนะคะตัวท่านยังโชคดีนะมีคนให้การสนับสนุนให้ความรู้ในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายและการเงินตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็หากท่านใดเนี่ยมีในเรื่องของการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนนะคะในช่วงนี้ก็เป็นจังหวะและโอกาสของท่านด้วยนะคะนะเนี่ยไพ่บอกเลยเป็นไพ่9เข้ารามตัดไพ่ใบนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการที่ต้องการเงินเดือนขึ้นหรือต้องการในเรื่องของค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะและไพ่ต่อมาก็คือเป็นไพ่9ดอกจิกบอกเลยว่าเงินจะขึ้นได้หรือรายได้จะเพิ่มขึ้นมาได้9ดอกจิกบอกเลยว่าตัวท่านต้องมีในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ศักยภาพในเรื่องหน้าที่การงานต้องเป็นไงคะเพิ่มขึ้นตามด้วยแล้วก็เนื้องานแล้วก็ผลงานก็ต้องมากตามไปด้วยนะคะเงินถึงได้ขึ้นตามศักยภาพนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่10เข้ารามตัดสิบข้อรามตัดก็บอกเลยว่าโอกาสที่ตัวท่านมีในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือมีโบนัสในช่วงปลายปีนี้ก็มีโอกาสเป็นไงคะสูงเพียงแต่ท่านต้องไม่ควรวู่วามและไม่ควรใจร้อนนะไพ่7ดอกไพ่7โพดำเนี่ยเขาเตือนมาว่าอย่าวู่วามอย่าบูมบามอย่าใจร้อนนะคะให้ตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในเรื่องของการงานเนี่ยให้ดีๆนะคะเพิ่มเติมหาความรู้ให้กับตัวเองมากๆอาจจะไปเรียนภาษาเพิ่มก็ได้นะคะแล้วก็การติดต่อเจรจาการพูดคุยก็ต้องพูดคุยเป็นแนว positive thinking นะคะถึงจะมีโอกาสนะแล้วก็อย่างมุมนี้เขาก็บอกแล้วว่าที่เราดูเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าตัวท่านเองก็โชคดีที่มีโอกาสที่ได้มีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่คอยให้คำปรึกษาหารือกับท่านเนี่ยได้นะคะเนี่ยทั้ง4ใบนี้ก็บอกเลยก็เป็นความโชคดีอย่างน้อยไพ่4ใบนี้ก็บอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่มีศัตรูตัวท่านเองมีบุคคลที่อยู่รอบๆตัวท่านคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำดีๆกับตัวท่านนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะบอกให้ทราบว่ามุมนี้นะคะมุมนี้จะเป็น8โพแดง8โพแดงเนี่ยก็บอกเลยว่าตอนนี้นะความสบายอกสบายใจเป็นไงคะบางทีก็ดีนะคะบางทีก็มันมี8โพดำแนบมาอีกบางครั้งสภาพจิตใจก็รู้สึกแบบว่าวูบวูบวาบนะคะเห็นไหมมี8โพดำมาด้วยบางทีสภาพจิตใจมันก็ไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่นะบางทีก็วูบวาบวูบวาบบางทีก็อยากจะเปลี่ยนงานใหม่บางทีก็อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะทำยังไงดีให้มีตำแหน่งที่เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นก็ไพ่ก็บอกเลยก่อนอื่นตัวท่านเองถ้ารู้สึกว่ามีอาการวูบวูบวาบวาบเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็วูบวาบแบบนี้นะคะแนะนำให้นั่งสมาธิหมั่นปฏิบัติธรรมหมั่นไหว้พระหมั่นไหว้เจ้าเอาไว้นะคะจะทำให้จิตใจของตัวท่านเนี่ยมีการควบคุมในเรื่องของอารมณ์ตัวเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าการนั่งสมาธิมีความสำคัญมากๆเลยท่านผู้ชมการนั่งสมาธิช่วยให้ตัวเรานี่นะคะมีสติทำอะไรก็แล้วแต่มีการจัดลำดับขั้นตอนได้อย่างดีทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยเบิกบานนะคะจะได้ไม่วูบวับวูบวับวูบวับแบบนี้นะ
่วนตรงนี้เนี่ยมุมนี้นะคะมุมด้านล่างเนี่ยเราได้แมมดอกจิกแมมดอกจิกนี่บอกเลยว่าตัวท่านเองก็มีโอกาสได้พูดคุยได้ปรึกษาหารือนะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้หรือเป็นหัวหน้างานในที่ทำงานก็ได้นะเขาก็จะคุยกับคุณในทิศทางที่ดีแล้วเพราะว่าไพ่เนี่ยอยู่ติดกับเอสโพแดงเขารู้สึกดีกับคุณมากและพร้อมให้การผลักดันพร้อมให้คำสนับสนุนเนี่ยการสนับสนุนเนี่ยกับคุณเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าคุณนะอาจจะเป็นคุณแม่หรือเป็นหัวหน้างานก็ได้รวมทั้งผู้ชายท่านนี้อาจจะเป็นรุ่นพี่อาจจะเป็นหัวหน้างานหรืออาจจะเป็นคุณพ่อให้คำปรึกษาดีนะเพราะว่าเขามีไพ่เอสโพแดงเอสโพแดงอยู่ติดกันเลยเนี่ยนะให้คำปรึกษาหารือในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนหรือการลงทุนเนี่ยดีมากเลยนะคุณก็โชคดีนะเนี่ยมีกัลยาณมิตรที่ดีที่อยู่รอบๆตัวคุณเรียกว่าดีเลยทีเดียวนะคะคราวนี้ต่อมาเรามาดูโซนนี้บ้างนะคะโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ตัวท่านเองนะคะมีความคาดหวังนะความคาดหวังของคุณเป็นความคาดหวังที่มาจากจิตใจลึกๆเลยอะมาจากจิตใต้สำนึกของคุณเลยคุณมีความคาดหวังที่ต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานและการเรียนนะคะเนี่ยมีความตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการเรียนการงานนะเห็นไหมแล้วในไพ่ก็ยังบอกอีกว่ามีโอกาสด้วยนะมีโอกาสที่มีอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทำงานหรือเพื่อนที่โรงเรียนให้คอยให้คำแนะนำดีๆคอยใหความรู้ดีนะคะเพียงแต่ว่าน้องคนนี้อาจจะมีในเรื่องของความวู่วามใจร้อนหน่อยนะเวลาพูดคุยกับเขาเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายผิวสีคล้ำนะคะผิวสีสองสีหุ่นรูปร่างสันทัดดีแต่ก็โชคดีก็จะมีผู้ชายอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือหัวหน้างานหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่หรือเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะที่ตัวท่านเนี่ยรักนะแล้วก็มีความจริงจังจริงใจเนี่ยกับตัวท่านมากเลยนะก็จะสามารถเนี่ยให้คำแนะนำดีๆให้คำปรึกษาดีๆเนี่ยกับตัวท่านเนี่ยได้นะคะโอ้ไพ่สวยนะดวงของท่านเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะอ่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมเรามาดูตรงนี้ตัวนี้เนี่ยต้องมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะได้9โพดังสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวท่านเองอาจทำอะไรแล้วแบบเคยล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาก่อนนะคะตัวท่านต้องพยายามอย่าไปฝังใจอย่าไปจดจำสิ่งที่ผ่านสิ่งที่เคยผิดพลาดแล้วผ่านมาแล้วนะฮะตัวท่านต้องมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากแม่อยู่กับจิตใจตื่นรู้อยู่ตลอดเวลามีโอกาสก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและตัวท่านสามารถเริ่มสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเนี่ยได้ตลอดเวลาท่านอย่าเอาจิตใจของท่านไปโฟกัสเรื่องราวในอดีตอย่าไปจดจำเรื่องราวในอดีตนะคะและตัวท่านเองมีเป็นผู้ที่มีความสามารถและสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยเคยมีความฝันและมีความท่านต้องโฟกัสในสิ่งที่ท่านมีความฝันหรือว่ามีโกมีเป้าหมายตัวนั้นนะคะท่านต้องโฟกัสตรงนั้นและท่านต้องมั่นใจว่าท่านเนี่ยสามารถทำได้ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมในที่นี้ตัวท่านเองก็ยังมีโอกาสนะคะได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้หญิงผิวคล้ำคนนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความรู้เป็น working woman เพียงแต่คำพูดของเธออาจจะพูดผิดบ่อยๆหรืออาจจะพูดไม่ค่อยเก่งบางทีคุณฟังเขาพูดแล้วคุณอาจจะรู้สึกไม่ค่อยได้แรงบันดาลใจจากเธอคนนี้เท่าไหร่นะคะแต่คุณต้องมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากๆนะท่านที่เกิดราศีมิถุนนะคะพยายามอย่าไปจดจำเรื่องราวในอดีตท่านต้องมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากๆค่ะ The show must go on นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยไพ่ออกมาดีนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดู3ใบนี้ว่าไพ่บอกอะไรท่านผู้ชมอีกไพ่3ใบนี้ก็จะเป็นไพ่เอสโพดาม
เอซเข้ารามตัดแล้วก็เป็น10โพดำดังนั้นเนี่ยล้อมรอบไปด้วยไพ่โพดำแบบนี้ท่านจะต้องมีในเรื่องของการไปทำบุญเสริมดวงเสริมบารมีเพิ่มบุญเพิ่มบารมีให้กับตัวเองนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมจำศีลได้3วัน7วันเลยได้ยิ่งดีนะดวงของท่านที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะคะไปทำไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้มีในเรื่องของจิตที่อยู่กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้สามารถคลี่คลายแก้ไขหรือดำเนินการในสิ่งที่ตนเองที่ท่านรักเนี่ยให้ราบรื่นไปได้ด้วยดีให้บุญกุศลให้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสุริมงคลมาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุนตัวท่านให้เกิดความประสบความสำเร็จโดยง่ายความโชคดีของท่านยังมีอยู่ท่านยังมีผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนญาติพี่น้องที่น่ารักที่คอยให้กำลังอกกำลังใจเนี่ยตัวท่านอยู่ดังนั้นตัวท่านต้องกลับมามีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากๆนะคะท่านยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะและดีและมีประโยชน์ได้อีกมากมายโดยรวมแล้วดวงของท่านการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินไม่ขาดมือและยังมีโอกาสนำเงินนั้นไปลงทุนในด้านต่างๆได้ส่วนสุขภาพของตัวท่านเองต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนท่านไม่ควรวิตกกังวลใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนมากจนเกินไปนะเนี่ยไพ่บอกเลยนะก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะนะคะดังนั้นจะต้องมีการพักผ่อนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีส่วนที่อยู่อาศัยก็ต้องคอยหมั่นคอยทำความสะอาดบ้านยิ่งพระยิ่งเจ้าก็ต้องคอยนำฝุ่นออกมานะคะนะแล้วก็เรื่องของการติดต่อเจรจาพูดคุยกันปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบๆของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะโชคลาภมีด้วยนะมีโชคลาภด้วยนะคะท่านที่เกิดราศีมิถุนการศึกษาการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อมีโอกาสแล้วตัวท่านเองจะต้องคอยพัฒนาศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรืออินเทอร์เน็ตต่างๆตัวท่านสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้ได้ในนั้นและนำตัวเองนะคะไปใกล้ชิดกับผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วแล้วก็นำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขาเนี่ยเขามีความรักมีความปรารถนาดีแล้วก็ต้องการมอบสิ่งดีๆเนี่ยให้กับตัวคุณนะคะการเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะเบย์ยิปซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยจบลงแล้วนะคะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนเนี่ยทั่วโลกที่เข้ามารับชมรายการดีๆของเบย์ยิปซีใครใจนะคะและเข้ามากันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเบย์ยิปซีใครใจค่ะโดยเฉพาะชาวไทยชาวลาวกัมพูชาชาวเยอรมนีสวีเดนเดนมาร์กอเมริกาออสเตรเลียไอซ์แลนด์และอีกหลายๆประเทศทุกคนทั่วโลกนะคะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบคุณก่อนจากกันเบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นนะคะแล้วกลับมาพบกับเบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ